สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่นะคะวันนี้แต่งตัวขาวไบรท์มาแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาพูดกันเรื่องของจุดด่างดำค่ะคือดิฉันพยายามจะทำตัวให้มันไบรท์มากที่สุดเพราะอะไรเพราะเชื่อว่าทุกคนค่ะมีความกังวลในเรื่องของจุดด่างดำนะคะมีการไปทำรีเสิร์ชมาด้วยนะคะโดยแบรนด์ที่เราจะพูดถึงในวันนี้นั่นก็คือ La Roche-Posay นั่นเองนะคะซึ่งเป็นแบรนด์จากประเทศฝรั่งเศสนะคะที่เขามีรีเสิร์ชแน่นมากๆค่ะเขาไปทำการสำรวจมานะคะว่าคนไทยส่วนใหญ่แล้วอย่างน้อยๆเนี่ย 77% ค่ะมีความกังวลเรื่องจุดด่างดำเป็นอันดับต้นๆเป็นอันดับแรกๆเลยนะคะถ้าพูดถึงปัญหาผิวค่ะไม่ใช่เรื่องของสิวไม่ใช่เรื่องของความเอจจิ้งอะไรใดๆนะคะแต่ว่าเป็นความไม่กระจ่างใสแล้วก็จุดด่างดำนั่นเองอันนี้เข้าใจสุดๆเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยคือบอกตรงๆเลยว่าสิวอะมันมาแล้วก็หายไปอาจจะไม่ได้เร็วมากแต่ว่าก็ยังไม่เท่ากับจุดด่างดำที่มันอยู่แบบนานมากๆนะคะหลังจากที่เป็นสิวหรือว่าจุดด่างดำที่มันเกิดจากการที่เราไปเจอแดดนั่นเองนะคะอันนี้มันจะทำให้รู้สึกว่าเหมือนแบบหนาเราหมองเรารู้สึกว่ามันมีไฝฟ้าราคีที่เราไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ตัวใหม่จาก La Roche-Posay ค่ะตัวนี้ก็คือ Melabi 3 Serum นั่นเองนะคะจริงๆแล้วขวดหน้าตาแบบนี้ในแบรนด์ La Roche-Posay เนี่ยเราเห็นมาหลายสีมากๆแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าไม่ว่าจะเป็นสีส้มนะคะคราวนี้มาในขวดสีม่วงนั่นเองซึ่งจะมาโฟกัสกันหลักๆเรื่องของจุดด่างดำค่ะนอกจากเรื่องของจุดด่างดำแล้วนะคะเรื่องของสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอความรู้สึกว่าผิวของเรามันมีความแบบสีไม่เท่ากันผิวไม่กระจ่างใสอะไรต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะโฟกัสกันในวันนี้ค่ะแล้วก็เจ้าตัวเบลลาบี3 Serum ของ La Roche-Posay เนี่ยนะคะมันมีส่วนประกอบอะไรที่ทำให้ช่วยเรื่องของจุดด่างดำแล้วก็ความไม่สม่ำเสมอของสีผิวเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันนะคะเพราะขอบอกเลยว่ามันเป็นส่วนประกอบที่เป็นเอกสิทธิ์ของ La Roche-Posay แล้วก็ใช้เวลาค้นคว้านานมากๆเลยกว่าจะได้มาค่ะก่อนจะไปดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ3อย่างที่ทำแล้วไม่พลาดคลิปใหม่รวมถึงการวิเคราะห์วิจัยส่วนประกอบต่างๆในผลิตภัณฑ์นะคะที่จะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ได้อย่างชาญฉลาดนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังในคลิปวันนี้เลยค่ะถ้าพูดถึงจุดด่างดำนะคะแน่นอนว่ามันมีหลายอย่างมากเลยคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นรอยแผลเป็นจากสิวเป็นฝ้าเป็นกระนะคะหรือว่าความกระดำกระด่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าสีผิวไม่สม่ำเสมอคือจะบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นคนสีผิวไหนก็ตามจะเป็นคนผิวขาวหรือว่าเป็นคนผิวเข้มก็ตามเนี่ยเราสามารถมี pigmentation นะคะหรือว่ามีเมลานินที่มันแบบไม่สม่ำเสมอไม่เท่ากันจนกลายเป็นฝ้าเป็นกระเป็นจุดด่างดำหรือว่าเป็นความไม่สม่ำเสมอของสีผิวได้หมดเลยนะคะอันนี้ไม่ได้พูดเฉพาะว่าแบบต้องเป็นคนสีผิวใดสีผิวหนึ่งเท่านั้นค่ะอย่างโมเมเองนะปัญหาของโมเมเนี่ยก็คือเป็นคนที่เป็นสิวได้ง่ายคือพอเป็นสิวปั๊บเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สิวจะทิ้งเอาไว้ก็คือรอยดำจากสิวไม่ว่าเราจะแกะหรือไม่แกะก็ตามนะต่อให้เป็นคนดีขนาดไหนไม่ไปโดนเขาเนี่ยเขาก็จะทิ้งรอยดำเอาไว้นะคะมากน้อยแตกต่างกันไปเม็ดไหนอักเสบมากนางก็จะทิ้งรอยเอาไว้มากกว่านะคะสำหรับคนอื่นๆอาจจะเป็นเรื่องของการที่ต้องเจอแดดบ่อยๆต่อให้ทากันแดดยังไงนะคะก็ยังรู้สึกว่ามันไม่พอก็ยังมีกระขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นกระบางๆหรือกระหนาๆจนไปถึงขั้นเป็นฝ้านะคะซึ่งฝ้าเนี่ยหลายๆคนจะกังวลมากเพราะว่ามันจะเป็นปื้นที่ค่อนข้างจะใหญ่หน่อยใช่ไหมและบางคนก็บอกว่าปัญหาคือการที่รู้สึกว่าโอเคนะผิวเราโดยรวมดูดีแต่ว่าทำไมมันรู้สึกเหมือนสีผิวมันไม่เท่ากันบางจุดคล้ำกว่าบางจุดนะคะอันนี้มันก็เกิดขึ้นได้จากไม่ว่าจะเป็นซันเอ็กซ์โพเซอร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทากันแดดไม่ทั่วถึงอะไรแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะคะโดยรวมๆแล้วปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่คนไทยนะคะเทียบกับคนทั่วโลกเนี่ยกังวลใจมากกว่าเขาเยอะเลยคือเขาบอกว่า average ของทั่วโลกนะคะหรือว่าค่าพื้นฐานของโลกเนี่ยประมาณ 50% เขากังวลกันเรื่องของสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอจุดด่างดำอะไรต่างๆแต่ว่าคนไทยไม่ว่าจะเป็นผู้ชายไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นเพศอื่นๆนะคะคือกังวลกับเรื่องของจุดด่างดำแล้วก็สีผิวที่ไม่สม่ำเสมอมากถึง 77% นะคะเรียกว่าเป็นอันดับต้นๆของปัญหาผิวที่หลายคนกังวลกันเลยนั่นเองค่ะเอาจริงๆแล้วอ่ะมันทำให้เข้าใจเลยนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วว่าเวลาเราโดนถามคำถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องของสกินแคร์เขาจะถามเลยว่ารอยสิวทำยังไงคะพี่หนูเป็นกระทำยังไงคะพี่เป็นฝ้าค่ะเราจะต้องใช้อะไรอันนี้จะเป็นคำถามคอมมอนที่เจอบ่อยมากๆเวลาที่ทำ Q&A ไม่ว่าจะเป็นในช่องทางไหนก็แล้วแต่ค่ะแน่นอนว่าวิธีที่แนะนำเสมอนะคะก็คือเรื่องของการป้องกันตัวเองจากแสงแดดนะคะซึ่งมันทำยากมากคุณผู้ชมดิฉันเองซึ่งพูดเย็บๆๆๆเนี่ยนะคะก็ทำไม่ได้
ีขนาดนั้นไม่ว่าจะเป็นการทากันแดดไม่ว่าจะเป็นการทากันแดดซ้ำหรืออะไรก็แล้วแต่ยังไงมันก็ยังเกิดจุดด่างดำอยู่ดีแล้วก็อย่างที่บอกว่าปัญหาของมุมเองอ่ะมันเกิดจากสิวใช่ไหมเพราะฉะนั้นต่อให้ดิฉันหลบแดดให้ตายดิฉันก็ยังเป็นสิวอยู่ได้แล้วสิวก็ยังสร้างจุดด่างดำได้อยู่ดีนะคะเราก็เลยต้องหาตัวช่วยเพิ่มเข้ามาค่ะซึ่งล่าสุดนะคะมุมไม่ได้มีโอกาสลองเจ้าตัวเมลาบี3เซรั่มตัวนี้สีม่วงนะคะจาก La Roche-Posay เป็นเวลาประมาณเดือนนึงก่อนที่จะมาทำคลิปนี้กันค่ะในช่วงเดือนนึงที่ผ่านมานะคะดิฉันไปเจอทั้งแดดที่เกาหลีแดดที่ไทยแลนด์นะคะเป็นสิว 2-3 ที่อะไรอย่างเงี้ยคือมีตัวบททดสอบหลากหลายมากๆจริงๆนะคะให้ได้มีโอกาสทดลองผลิตภัณฑ์ตัวนี้จาก La Roche-Posay ค่ะแล้วก็พอทดลองจนรู้สึกว่าเออมันมีความน่าสนใจแล้วมันก็เห็นผลในเรื่องของการช่วยให้จุดด่างดำลดเลือนลงเนี่ยเราก็เลยตกปากรับคำทาง La Roche-Posay นะคะว่าเราจะรีวิวเจ้าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้เขาแหละสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเจ้าเมลาบี3 เซรั่มเนี่ยนะคะก็คือสารเอกสิทธิ์ที่มันอยู่ในผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะแน่นอนว่าเวลา La Roche-Posay เขาทำผลิตภัณฑ์อะไรออกมาเขาจะมีการค้นคว้ามีการวิจัยแบบอย่างจริงจังค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเป็นแบรนด์เวชสำอางถูกไหมเขาจัดอยู่ในกลุ่มของเวชสำอางนะเพราะฉะนั้นเขาจะอยู่ดีๆมาเคลมว่าอะไรมันเวิร์กเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เขาทำอยู่แล้วไงคือเขาจะต้องไปทำรีเสิร์ชมาแต่ความพิเศษมันอยู่ตรงที่ว่าไอ้เจ้าสารที่มันอยู่ในเจ้าตัวเมลาบี3เนี่ยมันเป็นสารเอกสิทธิ์ที่เขาใช้เวลาค้นคว้ามันนานมากๆแล้วก็มีรีเสิร์ช behind เจ้าสารตัวนี้คือเยอะมากนะคะสารตัวนี้ชื่อว่าเมลาซิลค่ะอันนี้เขาบอกว่ามันเป็นโมเลกุลที่ทรงพลัง powerful สุดๆนะคะที่ใช้เวลารีเสิร์ชนานถึง18ปีที่จะมาช่วยแก้ปัญหาเรื่องจุดด่างดำตั้งแต่เรื่องของการแก้ไขสิ่งที่เกิดอยู่แล้วนะคะแล้วก็ปกป้องไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกในอนาคตนั่นเองเชื่อว่าเคลมประมาณอย่างเงี้ยเราน่าจะเคยได้ยินกันมาในผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลเรื่องลดเลือนจุดด่างดำเรื่องของการแก้ไขสีผิวที่ไม่สม่ำเสมออยู่บ้างค่ะแต่ทำไมเมลาซิลของ La Roche-Posay นะคะถึงได้เป็นสารที่น่าสนใจและทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบเอออยากลองอยากใช้อ่ะเพราะว่าเขามีการทำการวิจัยค่ะว่าเจ้าเมลาซิลเนี่ยนะคะเมื่อเอาไปทดสอบเทียบเคียงกับสารตัวอื่นๆไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีไม่ว่าจะเป็นไนอาซินามายหรือ PHE Resorcinol โคจิซาซิตอะบูตินอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นสารที่เรียกว่าเราค้นพบได้ในผลิตภัณฑ์รวมถึงเป็นสารที่เราอาจจะค้นพบได้ในทรีทเมนต์ที่เราไปรับตามคลินิกอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันเป็นสารที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วเงี้ยคือพอเอาเจ้าตัวเมลาซิลเนี่ยไปเทียบเคียงกันอ่ะผลลัพธ์ในการลดเลือนจุดด่างดำแล้วก็ทำให้สีผิวมันสม่ำเสมอมากขึ้นเนี่ยนะคะมันสูงกว่าสารเหล่านั้นมากๆเลยค่ะเขาบอกว่ามันลดเลือนจุดด่างดำได้เร็วกว่าแล้วก็ได้ดีกว่าสารที่โมไปพูดถึงมาทั้งหมดเลยนะคะซึ่งอันนี้เขามีรีเสิร์ชแบบจริงจังเลยคุณผู้ชมแน่นอนว่าตัวนี้เป็นตัวนางเอกของเรื่องนะคะแต่ว่าในสูตรของเมลาบี3ของ La Roche-Posay เนี่ยมันเป็นเหมือน complete formula ถามว่าทำไมมันถึงเป็น complete formula นะคะเขาเล่าให้ฟังว่าส่วนประกอบอีกหลายๆอย่างที่เข้ามารวมกันกับเจ้าตัวเมลาซิลที่เป็นสารเอกสิทธิ์เนี่ยมันช่วยในเรื่องของการปลอบประโลมผิวแล้วก็ช่วยเร่งปฏิกิริยาในการที่ผิวของเราเนี่ยนะคะมันจะมีจุดด่างดำที่ลดเลือนลงน้อยลงแล้วก็ไม่เกิดขึ้นใหม่นะคะรวมทั้งสีผิวสม่ำเสมอมากยิ่งขึ้นด้วยซึ่งเขาจำแนกออกมาหลายอย่างมากๆนะคะแต่ว่าตัวหลักๆเลยนอกจากเมลาซิลที่มุมไม่เห็นว่าหลายๆคนก็น่าจะคุ้นเคยกันดีแล้วก็มั่นใจในสิ่งนี้นะคะรวมถึงตัวมุมไม่ด้วยเนาะก็คือไนอาซินามาย 10% นั่นเองค่ะไนอาซินามายนะคะก็เป็นอีกหนึ่งแอคทีฟส์นะคะที่จะช่วยลดเลือนจุดด่างดำเนาะก็เรียกว่าเป็นการจับมือร่วมกันของเมลาซิลนะคะตัวสารตัวใหม่เนาะแล้วก็ไนอาซินามายนะคะที่ทุกคนเชื่อถืออยู่แล้วว่ามันเวิร์กในเรื่องของการลดเลือนจุดด่างดำเข้าด้วยการทำให้การลดเลือนจุดด่างดำแล้วก็การป้องกันจุดด่างดำในอนาคตเนี่ยมันเป็นไปได้ดีมากขึ้นนั่นเองค่ะถ้าเรียงลำดับง่ายๆนะคะก็คือเมลาซิลเนี่ยเขาเป็นตัวที่จะช่วยยับยั้งระงับการเกิดของการผลิตเม็ดสีส่วนเกินเนาะก็คือเมลานินโปรดักชันนะคะส่วนไนอาซินามายเนี่ยนะคะนอกจากจะช่วยลดเลือนจุดด่างดำเพิ่มเข้าไปแล้วเนี่ยเขายังเป็นแอนตี้อินฟลามาทอรี่นะคะก็คือช่วยลดการอักเสบของผิวด้วยแล้วก็มี LHA นะคะในการช่วยผลัดเซลล์ผิวซึ่งเราก็ทราบกันดีว่าการผลัดเซลล์ผิวเนี่ยมันเป็นตัวช่วยที่ทำให้ชั้นบนที่มันมีจุดด่างดำอยู่เนี่ยนะคะมันถูกผลัดออกได้อย่างสม่ำเสมอแล้วก็เร็วมากยิ่งขึ้นและยังมีอีกหนึ่งตัวที่เราคิดว่าสำคัญนะคะนั่นก็คือคาร์โนซีนนั่นเองค่ะคาร์โนซีนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสารแอนตี้ออกซิเดนต์นะคะหรือว่าสารต้านอนุมูลอิสระคืออนุมูลอิสระภายนอกต่างๆเราเคยพูดกันแล้วล่ะว่ามันเป็นพอลูชันมันเป็นนู่นนั่นนี่มากมายนะคะที่ทำให้ผิวของเราเนี่ยมันเกิดการระคายเคืองเมื่อเกิดการระคายเคืองมันก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดจุดด่างดำค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องการสารแอนตี้ออกซิเดนต์เนี่ยมาช่วยยับยั้งนะคะการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของผิวของเรานะทำให้ผิวของเรามันระ
ระคายเคืองน้อยลงแล้วก็เกิดจุดด่างดำน้อยลงค่ะส่วนสุดท้ายที่โมคิดว่ามันสำคัญมากๆในผลิตภัณฑ์ที่ลดเลือนจุดด่างดำนะคะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ที่ซ่อมแซมในส่วนของปราการผิวนะคะให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ซ่อมสกินแบรีเออร์ค่ะซึ่งในเซรั่มขวดนี้นะคะเขามีส่วนประกอบของสิ่งที่จะช่วยในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ป้องกันปราการผิวอย่างไฮยาลูรอนิกแอซิดกลิเซอรินและอีกส่วนนึงที่ลืมไม่ได้เลยนะคะในทุกๆผลิตภัณฑ์ของ La Roche-Posay นะคะเพราะว่าเขามีเมืองของเขานะคะที่มี thermal water นะคะก็คือน้ำแร่ธรรมชาติจากเมือง La Roche-Posay ในประเทศฝรั่งเศสนั่นเองนะคะซึ่งมีความสามารถในการช่วยให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ปลอบประโลมผิวได้ดีจริงๆอันนี้ก็มีรีเสิร์ชนะคะแล้วก็อย่างที่เราเคยเล่าให้คุณฟังนะว่าเราได้มีโอกาสไปเยี่ยมแล้วนะคะที่เมือง La Roche-Posay นะคะที่ประเทศฝรั่งเศสแล้วก็เห็นว่าเขาใช้น้ำ thermal water ธรรมชาติของเขาเนี่ยในการรักษาผิวของคนที่มีปัญหาผิวได้อย่างดีเลยค่ะทีนี้นะคะพูดถึงคุณสมบัติไปเยอะแล้วเราต้องมาดู texture กันบ้างนะคะจริงๆของโมเมนใช้ไปประมาณน่าจะสักประมาณแค่นี้คุณผู้ชมประมาณเดือนนึงอ่ะมันไม่ได้ใช้เยอะเลยนะคะจริงๆการบีบขึ้นมา1 dropper แบบนี้นะคะเราก็ใช้ทั่วหน้าได้เลยเดี๋ยวให้ดู texture นิดนึงแล้วกันว่า texture เขาเป็นยังไงนะคะจะบอกเลยว่ามันเป็นเซรั่มที่แบบใช้สบายผิวมากคุณผู้ชมแล้วมันจะมีสีออกแบบเหมือนชมพูอ่อนๆแบบนี้นะคะคือพอทาลงไปอะค่ะมันก็ซึมดีนะคะไม่ได้มีความรู้สึกเหนียวไม่ได้รู้สึกมีความยุบยิบยุบยับอะไรบางทีไอ้พวกเซรั่มที่เน้นในเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวหรือว่าดูแลจุดด่างดำอ่ะมันจะรู้สึกมีความยิบยิบนะคะถ้าเกิดทำฟอร์มูล่ามาไม่ดีเนาะแต่ว่าตัวนี้เหมือนเซรั่มบำรุงธรรมดาที่ไม่ได้รู้สึกยิบยับอะไรเลยนะคะแฮปปี้มากๆแล้วก็ซึมเร็วนะคะทำให้เราสามารถที่จะแต่งหน้าต่อหรือว่าใช้ผลิตภัณฑ์อื่นๆต่อได้ทริคของโมเมนในการใช้นะคะก็คือล้างหน้าให้สะอาดใช่ไหมแล้วก็จะใช้น้ำตบนะคะเป็นปกติของเราอยู่แล้วที่จะมีขั้นตอนน้ำตบเนาะจากขั้นตอนน้ำตบเนี่ยก็จะมาที่ตัวเซรั่มตัวนี้เลยนะคะแล้วก็ไปใช้ครีมบำรุงแล้วก็ใช้กันแดดในตอนเช้าส่วนกลางคืนก็คือตัดกันแดดทิ้งไปนะคะอาจจะมีการเพิ่มเซรั่มอื่นๆนะคะเข้าไปด้วยอันนี้ก็แล้วแต่รูทีนหรือว่าคอนเซิร์นในช่วงนั้นๆแต่ว่าถ้าเกิดช่วงไหนที่ไม่ได้มีปัญหาสิวที่แอคทีฟอยู่นะคะมีแค่อยากจะลดเลือนจุดด่างดำเนี่ยเราสามารถใช้เซรั่มตัวนี้เป็นเซรั่มตัวเดียวได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดรู้สึกว่าจุดด่างดำตรงไหนมันค่อนข้างที่จะเด่นชัดกว่าตรงอื่นนิดนึงอะค่ะเราจะเพิ่มเลเยอร์ที่2ก็คือทา1 dropper อย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ทั่วหน้าใช่มั้ยคะแล้วก็จะบีบออกมาอีกหน่อยนะคะแล้วก็แตะลงไปที่จุดด่างดำเฉพาะจุดเป็นพิเศษนะคะเพื่อช่วยให้ตรงนั้นน่ะได้รับการใส่ใจมากเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ช่วยให้จุดด่างดำตรงนั้นเนี่ยมันลดเลือนได้เร็วยิ่งขึ้นอันนี้เป็นทริคที่เราใช้เองนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดใครรู้สึกว่าแค่แบบสีผิวไม่ค่อยสม่ำเสมออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีจุดด่างดำตรงไหนเป็นพิเศษนะคะก็คือใช้ทั่วหน้าสบายๆ1ชั้นก็โอเคแล้วนั่นเองอันเนี้ย La Roche-Posay เขาบอกว่าใช้เช้าเย็นได้อย่างที่โมเมบอกเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้ทำให้ผิวของคุณเนี่ยมันไวต่อแสงมากขึ้นค่ะหลังจากผ่านมาประมาณ20กว่าวันนะคะก็คือเกือบเดือนนึงเนาะที่ได้ใช้เมลาบี3นะคะเราก็เห็นว่าจุดด่างดำที่มันเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาอย่างที่บอกอะเดินทางเยอะเจอแดดเยอะแล้วก็เป็นสิวด้วยมีรอยสิวนะคะมันช่วยให้รอยเหล่านี้คือเด่นชัดน้อยลงไปเยอะมากๆจริงๆอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นแบบ miracle oh wow นะคะเพราะเราบอกอยู่แล้วว่าสกินแคร์มันไม่มีอะไรที่เป็น miracle cure แบบนั้นนะคะแต่ว่ามันช่วยเมนเทนให้จุดด่างดำที่แบบตอนแรกเราเห็นว่าสิวเม็ดเนี้ยมันจะต้องกลายเป็นจุดด่างดำที่อยู่ทนอยู่นานมากๆแน่นอนอ่ะคือมันก็ไม่ได้นานอย่างที่คิดมันหายไปเร็วจริงๆอันนี้ก็ทำให้เรารู้สึกว่าแสดงว่าไอ้เจ้าตัวเมลาเซลที่อยู่ในเนี้ยนะคะที่เป็นสารเอกสิทธิ์ของเขาอ่ะมันได้ผลจริงๆอ่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็เลยอยากจะเอามาแชร์กับคุณผู้ชมนะคะคุณผู้ชมที่มีปัญหาเดียวกันอ่ะจะได้เอาตัวนี้ไปลองใช้ดูแล้วจะได้เห็นผลลัพธ์ที่ดีเหมือนโมเมนต์นั่นเองอีกอย่างนึงที่เรารู้สึกว่าดีนะคะก็คือราคามันค่อนข้างสบายกระเป๋านะคะถ้าเทียบกับเซรั่มที่เน้นในเรื่องของการลดเลือนจุดด่างดำที่มาจากแบรนด์ไฮเอนด์อื่นๆนะคะอันนี้ก็ยังถือว่าซื้อง่ายขายคล่องใช้ได้แล้วก็แบบไม่ได้รู้สึกว่าเจ็บหนักในการซื้อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านนะคะที่ช่วงนี้อาจจะมีความแบบจ่ายเงินไปเยอะจังกับนู่นนั่นนี่แต่ว่ายังอยากได้สกินแคร์ดีๆอยู่นะคะก็สามารถที่จะเลือกสกินแคร์ที่ดีในราคาที่ affordable ไปใช้ได้นั่นเองค่ะแน่นอนว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะก็จะมีวางจำหน่ายหลากหลายที่มากๆเลยนะคะเดี๋ยวผมไปขึ้นให้ด้านล่างกันละกันนะสำหรับใครที่อยากจะไปลองนะคะก็หาซื้อได้ง่ายตามสไตล์ของความเป็น La Roche-Posay นะคะไม่ต้องไปทำอะไรให้มันเหนื่อยยากนะคะออกไปไหนก็สามารถที่จะซื้อเขามาได้เพราะว่าเขามีขายทั่วไปเลยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์จาก La Roche-Posay นะคะที่โมเมคิดว่าใครที่อยากได้ความกระจ่างใสอยากได้สีผิวที่สม่ำเสมอนะคะแล้วก็ลดเลือนจุดด่างดำไปด้วยเนี่ยนะน่าจะชอบกันนะคะยังไงก็ลองใช้แล้วเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์กันมาได้ด้านล่างเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นะคะขอไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ